สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการประกอบเครื่องรีดเส้นแบบมือหมุน 2-in-1 นะครับซึ่งหลายท่านก็เรียกร้องมาว่าอยากจะให้เราทำเครื่องรีดแบบที่ม้วนใส่แผ่นไม้อย่างนี้นะครับใส่แผ่นไม้แล้วก็เก็บเส้นเลยไม่ต้องไปผ่านโรม้วนแล้วก็มาเก็บแผ่นไม้อีกทีนึงก็วิธีการนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเส้นพลาสติกเพื่อเอาไปทำเป็นไม้กวาดเลยแต่ถ้าคนที่ต้องการเส้นพลาสติกแบบนี้เอาไปทำเป็นเชือกทอผ้าเป็นอย่างอื่นประชาตะกร้านะครับก็การใส่โรม้วนแบบวงกลมนะครับจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบไม้นะครับก็หมุนได้เลยครับเหมือนแบบวงกลมนะครับนี่ครับที่หมุนได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามาดูใกล้ๆนะครับก็ขยับมาใกล้ๆก็ได้นะครับจะเห็นว่าเราใส่ลูกปืนไป2ฝากนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งมือหมุนกับฝั่งนี้นะครับจะทำให้การหมุนของมันคล่องขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่ลูกปืนไป2ฝากก็เป็นการปรับปรุงจากรุ่นเดิมที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับให้เล็กลงกระทะทัดแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการหมุนขึ้นใส่ลูกปืน2ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการประกอบนะครับถ้าท่านซื้อไปท่านก็จะได้เครื่องแบบนี้ขึ้นถอดประกอบเดี๋ยวให้อยู่ทีละชิ้นเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบมีตัวตัดก้นไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแยกออกมาอันนี้เป็นคานหมุนนะครับก็สามารถถอดประกอบได้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ครับฝั่งนี้เป็นชุดรีดเราก็ประกอบหางเสือเข้าไปคันไอตัวสวมขวดเข้าไปครับก่อเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่หมุนน็อตเข้าไปเลยอันนี้เราทำให้ถอดประกอบได้เพื่อให้ง่ายในการขนส่งแล้วก็ใส่กล่องขนาดกล่องแอร์เคอรี่ได้ครับท่านก็แค่ไปประกอบอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วครับก็หมุนให้แน่นนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สวมเข้าไปตรงนี้ครับก็จะประกอบง่ายๆครับท่านก็จะประกอบไอ้ตัวมีแผ่นไม้เนาะสูงเข้าไปตรงนี้จะมีเกลียวอยู่นะครับมีเกลียวสองฝั่งหมุนฝั่งไหนก็ได้ครับสองไปเลยครับปึ๊บทีนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้ครับแผ่นไม้สำหรับเก็บเส้นตรงนี้นะครับก็จะตอกตะปูนะครับนี่นะครับตอกตะปูไว้มัดเส้นพลาสติกที่เรารีดได้ครับก็เลื่อนลงมาให้อยู่เท่ากันนะครับสองฝั่งก็จะพอดีกับเหล็กที่เราแบบไว้นะครับเสร็จแล้วก็หนีบแผ่นไม้แล้วก็หมุนอันนี้ยึดให้แน่นครับยึดแผ่นไม้ให้แน่นนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบอันนี้เข้าไปมือจับครับมือจับเราก็หมุนเข้าไปเลยครับมือจับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับก็สมมติเราจะเอาขวดนี้เนาะพอท่านตัดก้นขวดเสร็จท่านก็มาสูบเข้าไปตรงนี้อันนี้ใส่ผิดด้านนะครับต้องหันอีกเหล็กตัวนี้ออกข้างนอกนะครับแป๊บนึงครับนี่นะครับหันชี้ไปข้างนอกเสร็จแล้วเราก็เอาขวดที่เราตัดก้นเสร็จแล้วนะครับสูบเข้าไปนี่นะครับในนี้ก็จะมี3ร่องเหมือนเครื่องรีดปกติทั่วไปคือข้างบนสุดก็จะเล็กสุดนะครับเป็นทำเป็นไม้กวาดบ้านตรงกลางก็จะเป็นทำเส้นถักนะครับล่างสุดก็จะทำเป็นเส้นไม้กวาดลานก็จะมีอยู่3ร่องสมมุติเราจะเอาร่องบนสุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดึงอย่างนี้ครับท่านจะกดขวดเข้าไปว่ามันจะขวดจะบี้แล้วมันจะดึงเส้นออกมาไม่ได้ครับก็ใช้วิธีการดึงอย่างนี้
้นะครับดึงออกมาอ้าวขาดจะเอากรรไกรมาตัดเดี๋ยวสักครู่นะครับค่อยตัดออกเลยนะถ้าขวดมันไม่เรียบนะครับต้องแต่งขอบให้มันเรียบถ้าขอบมันไม่เรียบนะครับแต่งให้มันเรียบๆอย่างนี้นะครับเมื่อกี้มันไม่เรียบนะครับเราดึงออกมาจากเครื่องนั้นนั่นก็ให้มันเรียบเสร็จแล้วก็ใส่แล้วก็อย่าให้มีเศษไรขีดตกค้างตรงใบมีดของเรานะครับแล้วก็ต้องดึงออกเสร็จแล้วก็ดึงใช้มือดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาครีมดึงออกมาพอดึงที่แล้วก็ดึงเลยครับเสร็จแล้วก็นำมามัดกับตะปูตรงนี้นี่นะครับมัดกับตะปูที่เราต่อไว้นะครับเราก็หมุนได้เลยครับนี่ครับมีการนะครับมือเนี่ยก็จับได้ให้แน่แล้วก็หมุนก็อาจจะหมุนออกแรงนะครับออกแรงเยอะกว่าเครื่องแบบตัวลงพรมตัวลงม้วนลงพรมนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไปจบภายใน2ขั้นตอนก็คือว่าพอรีดเสร็จก็ใส่แผ่นไม้แล้วก็ถอดนี้ออกแล้วก็เอาไปต้มหรือไปเครื่องเป่าร้อนเป่าได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการหมุนก็อาจจะฝืดกว่าได้แรงมากกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นแผ่นไม้หมุนเวลามันได้ใช้ไอ้ลงม้วนลงพรมก็ยังได้จนหมดครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ท่านที่ซื้อไปก็ลองไปทำดูนะครับเครื่องรีดแบบมือหมุนทูอินวันขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ